ต่อไปจะเป็นกระดูกหูหรือ Auditory o Or s ออซิเมีจำนวน6ชิ้นอยู่ในหูชั้นกลางดังนี้คือ 1. กระดูกรูปค้อนหรือ m a l เลีมีจำนวน2ชิ้น 2. กระดูกรูทั่งหรืออินค s สมีจำนวน2ชิ้น 3. กระดูกรูปก,กลนหรือสเตป มีจำนวน2ชิ้น5กระดูกสันหลังหรือเวอร์ติบรันคอลัมน์หรือเวอร์ติเบรในวัยเด็กจะมีจำนวน33ชิ้นส่วนในวัยผู้ใหญ่จะมีจำนวน26ชิ้นเนื่องจากในวัยเด็กกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเน็บจะมีจำนวน5ชิ้นแต่พอเป็นผู้ใหญ่จะรวมกันเป็นชิ้นเดียวและกระดูกสันหลัง ส่วนก้นกบในวัยเด็กจะมีจำนวนสี่ชิ้นแต่พอเป็นผู้ใหญ่จะรวมกันเป็นชิ้นเดียวเช่นกันกระดูกสันหลังมีลักษณะโค้งประกอบด้วยกระดูกหลายๆชิ้นโดยแต่ละชิ้นจะมีหมอนรองกระดูกหรือ intervertebral disc รองรับน้ำหนักอยู่กระดูกสันหลังมีหน้าที่ช่วยรองรับศีรษะและลำตัวช่วยในการเคลื่อนไหว และช่วยป้องกันไขสันหลังที่ทอดตัวอยู่ภายในอีกด้วยกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็น5ส่วนดังนี้คือ 1. กระดูกสันหลังส่วนคอหรือเซอร์วิคอนเวอร์ติเบรมีจํานวน7ชิ้น 2. กระดูกสันหลังส่วนอกหรือโทราสิกเวอร์ติเบรมีจํานวน12ชิ้น 3. กระดูกสันหลังส่วนเอว หรือลมบ้าเวอร์ติเบรมีจำนวน5ชิ้น4กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเน็บหรือเซครันเวอร์ติเบรในเด็กจะมีจำนวน5ชิ้นส่วนในผู้ใหญ่จะมีจำนวน1ชิ้นกระดูกสันหลังส่วนก้นกบหรือคอกซิกเวอร์ติเบรในเด็กจะมีจำนวน4ชิ้นส่วนในผู้ใหญ่จะมีจำนวน หนึ่งชิ้น6กระดูกหน้าอกหรือสเตอร์น้มมีจำนวนหนึ่งชิ้นเป็นกระดูกที่มีลักษณะแบนอยู่ตรงกลางของช่องอกเป็นที่ยึดเกาะของกระดูกซี่โครงแบ่งออกเป็นสามส่วนดังนี้คือส่วนบนสุดจะเรียกว่ามานูบเบียมส่วนกลางเรียกว่าบอดี้และส่วนล่างเรียกว่าไซฟอย กระดูกซี่โครงหรือริบมีจํานวน24ชิ้นหรือ12คู่กระดูกซี่โครงด้านหลังทุกอันจะต่อกับรก,ร,ก,ร,ร,ก e, ร,บระดูกสันหลังส่วนอกหรือทอราสิกเวอร์ติเบรสสำหรับกระดูกซี่โครงด้านหน้าเจ็ดคู่บนแต่ละอันจะยึดติดกับกระดูกหน้าอกโดยตรงโดยมีกระดูกอ่อนคอสทันหรือคอสทัน คาททวเลตเป็นตัวเชื่อมเรียกกระดูกซี่โครงเจ็ดคู่นี้ว่ากระดูกซี่โครงแท้หรือทรูริปส่วนกระดูกซี่โครงด้านหน้าห้าคู่ล่างจะไม่ติดกับกระดูกหน้าอกโดยตรงจะเรียกว่ากระดูกซี่โครงไม่แท้หรือฟอนริปโดยคู่ที่8 9และสิบจะมารวมกันที่กระดูกซี่โครงคู่ที่เจ ส่วนกระดูกซี่โครงคู่ที่11และ12ปลายด้านหน้าจะไม่ได้ยึดกับกระดูกใดๆเลยจะเรียกว่ากระดูกซี่โครงลอยหรือ floating rib